ไปหมดเลยผมเก่งชอบไปชอบไปโชว์ประจำสาราI'm not sure. I don't know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 .
กับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับสำหรับเวลาในขณะนี้นะครับก็เป็นเวลา19นาฬิกา15นาทีนะครับซึ่งตามกำหนดพิธีการบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมของคุณแม่วาสนาชินหง้อนะครับในค่ำคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของกำหนดการสวดพระอภิธรรมซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2565โดยในค่ำคืนนี้ได้รับเกียรติจากชมรมผู้สูงอายุตำบลวังตะกูกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกูและชาปนกิจสมทบตำบลวังตะกูพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐมท่านนายกณัฐพงษ์ธรรมเพชรและกลุ่มพิทักษ์ธรรมได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมของคุณแม่วาสนาชินหง้อในค่ำคืนนี้ฉะนั้นในนามคณะบุตรธิดาและญาติญาตินะครับต้องขอใช้เสียงนี้นะครับเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อเชื้อเชิญแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับที่เดินทางมาร่วมให้เกียรตินะครับในค่ำคืนนี้นะครับได้เข้าสู่ยังสถานที่ศาลาพิธีการในขณะนี้ด้วยนะครับในลำดับนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับซึ่งให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 นะครับทางเจ้าหน้าที่ชาปนสถานนะครับได้จัดเตรียมเก้าอี้ที่นั่งนะครับเว้นระยะห่างตามความสมควรไว้แล้วนะครับฉะนั้นก็เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนะครับก็นั่งตามเก้าอี้นะครับที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับและก่อนเข้าสู่ทางด้านศาลาพิธีการนะครับจะมีจุดคัดกรองนะครับพร้อมกันนั้นก็ได้เขียนรายชื่อนะครับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานนะครับในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับก็ในลำดับนี้นะครับที่พระคุณเจ้าทั้ง4รูปนะครับก็ได้ลงมายังสถานที่พิธีการในขณะนี้แล้วนะครับฉะนั้นในลำดับนี้จึงขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะที่เดินทางมาร่วมให้เกียรติในขณะนี้แล้วนะครับได้เข้าสู่ยังสถานที่รับรองโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านนะครับและก่อนเข้าสู่พิธีการบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมของคุณแม่วาสนาชินหง้อนะครับในลำดับนี้ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดการต่างๆนะครับให้กับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้ทราบดังนี้ด้วยนะครับกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพของคุณแม่วาสนาชินหง้อนะครับซึ่งท่านมีอายุรวมได้80ปีนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตลงโดยที่ทางคณะบุตรธิดาพร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับได้ร่วมกันจัดตั้งศพของคุณแม่วาสนาชินหง้อยังศาลาชาปนสถานวัดวังตะกูแห่งนี้เ
พื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศลศพและสวดพระอภิธรรมซึ่งพิธีการนะครับเริ่มมาตั้งแต่ในวันเสาร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2565โดยในค่ำคืนแรกของพิธีการนะครับก็มีบุตรธิดาพร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพส่วนในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนเมื่อคืนวันที่2นะครับคืนที่2ของพิธีการซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่2มกราคมพุทธศักราช2565ได้รับเกียรติจากวงดนตรีคาราบาวร้านเพชรสยาม PSG กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลวังตะกูนะครับที่ได้ให้เกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเป็นศึกคืนสุดท้ายของพิธีการนะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2565นะครับก็ได้รับเกียรติจากชมรมผู้สูงอายุตำบลวังตะกูกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกูและชาปนกิจสมทบตำบลวังตะกูพร้อมด้วยนายกณัฐพงษ์ถ้ำเพชรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐมพร้อมด้วยกลุ่มพิทักษ์ธรรมตำบลนครปฐมที่ได้ให้เกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้นะครับและสำหรับพิธีการในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4มกราคมพุทธศักราช2565ในช่วงเช้านะครับเวลา 7:00 นก็จะเป็นพิธีการสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการทำบุญ7วันหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระคุณเจ้า 14:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันนะครับเพื่อเป็นอานิสงส์อุทิศให้กับคุณแม่วาสนาชินหงอ14:30 นะครับทำพิธีสวดมาติกาและทอดผ้าบังสุกุล15:00 นทำพิธีประชุมเพลิงศพของคุณแม่วาสนาชินหงอตามลำดับพิธีการดังนี้นะครับเพื่อเป็นการเชื้อเชิญแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับจึงขออนุญาตใช้สิ่งนี้นะเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนของทางคณะบุตรธิดาญาติญาตินะครับได้ให้การเชื้อเชิญแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับมาร่วมเป็นเกียรติด้วยนะครับในงานครั้งนี้นะครับหากมีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกและบกพร่องด้วยประการทั้งปวงในนามคณะบุตรธิดาและญาติพี่น้องต้องขอกราบประทานอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับและในลำดับนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมของคุณแม่วาสนาชินหงอซึ่งในลำดับแรกของพิธีการนะครับใครขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกณัฐพงษ์ถ้ำเพชรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับขออนุญาตเปลี่ยนรายชื่อครับนะที่จดมาพอดีท่านนายกยังมาไม่ถึงนะครับครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำนันสมหวังโรจน์เอกจิตนะครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐมนะครับได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขออนุญาตเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับในขณะที่ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือพร้อมกันทุกท่านครับกับในนามคณะบุตรธิดาและญาติพี่น้องนะครับขอขอบพระคุณท่านกำนันสมหวังโรจน์เอกจิตนะครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐมที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญพันโทวันลบสุคนธมณีนะครับได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระอภิธรรมขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับในนามคณะบุตรธิดาและญาติพี่น้องขอขอบพระคุณท่านพันโทวันรบสุคนธมณีนะครับที่ได้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระอภิธรรมครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญสทมาลัยนกดาราประธานสภาเทศบาลเมืองนครปฐมได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนเคารพศพด้านหน้าเครื่องตั้ง
ขออนุญาตเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบในนามคณะบุตรธิดาและญาติพี่น้องนะครับขอขอบพระคุณท่านสทมารัยนกดาราประธานสภาเทศบาลเมืองนครปฐมนะครับที่ได้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนเคารพศพด้านหน้าเครื่องตั้งนะครับขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ครับกับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับตั้งใจกราบคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลและรับศีลโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านครับอิมินาสักการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสักการเณนะธัมมังปูเชมิอิมินาสักการเณนะสังฆังปูเชมิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอวิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอธิปาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเอสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิภาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเมตยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
านิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุนะนิพุติยันติสาธุอาสีลังวิสุทธะเยอามะพันเตพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทะสันติทะสัตตาปรชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลาธัมมาอกุศลาธัมมาอภัยกตาธัมมากตเมธัมมากุศลายัสมิงธัมเยกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปปันังโหติสมนัสสะหคตังญาณังสัมปยุตตังรูปังธัมมานังวาสัทธาธัมมานังวาขันธาธัมมานังวารสาธัมมานังวาพุทธภาธัมมานังวาธัมมาธัมมานังวายังยังวาปนารัพพตาสมิงสมเยภาโสติอวิเคปโหติเยวาปนัตตาสมิงสมเยอัญเยปิอันทิปติจะสมุปปันนารูปิโนธัมมาอิเมธัมมากุศลปัญจขันธารูปขันธ์โทเวทนาขันธ์โทสัญญาขันธ์โทสังขารขันธ์โทวิญญาณขันธ์โทตัตถกตโมรูปขันธ์โทยังกินจิรูปังอติตานาคตปัจจุปันนังอัจตังวามหิตทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาเหนังวาปณิตังวายังทุเรวาสันติเกวาตะเทกัจฉังอภิสันโยหิตตวาอภิสังหิปิตตวาอยังวุจจติรูปขันธ์โทสังขะโหอสังขะโหสังขะหิเตนะอสังขะหิตังอสังขะหิเตนะอสังขะหิตังสังขะหิเตนะสังขะหิตังอสังขะหิเตนะอสังขะหิตังสัมปโยคะวิปโยคะสัมปโยตเตนะวิปโยตังวิปโยตเตนะสัมปโยตังอสังขะหิตังฉะปัญญาติโยกันทะปัญญาติยายะตันนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติกิตตังตาปุคคลานังปุคคลปัญญาติสมัยวิมุตโตอสมัยวิมุตโตกุปปธัมโมกุปปธัมโมปริหานธัมโมอปริหานธัมโมเจตนาภาโพอนุราคะนาภาโพโพธุชนโคตรภูพยุปรตุอภยุปรตุภาภาคมโนอภาภาคมโนนิยตุอนิยตุปฏิปันนะโกปะเลติโตอะระหะอะระหะตา
ยปฏิปันโนปุคคโลอุปัลลัมปะติสัจฉิกาทัพพะมะเทนะติอามันตายุสัจฉิกาทัพพะมะโทตโตสุปุคคโลอุปัลลัมปะติสัจฉิกาทัพพะมะเทนะตินะเหวังวัตตาเพชานะหินิกขังหันติปุคคโลอุปัลลัมปะติสัจฉิกาทัพพะมะเทนะวัตเลวัตตาเพโยสัทธิกาโทปรมัตถโทตโตโสปุคคโลอุปัลลัมปะติสัทธิกาทัพพะมะเทนะติมิจฉาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเพเตกุสลมุลาเยวะปะนะกุสลมุลาสัพเพเตธัมมากุศลาเยเกจิกุศลาธัมมาสัพเพเตกุศลมุลเลนะเอกมุลาเยวะปันนะกุศลมุลเลนะเอกมุลาสัพเพเตธัมมากุศลาเหตุปัจจโยอารมมณปัจจโยอธิปฏิปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอัตถิปัจจโยอนัตถิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยกุศลังธัมมังกุศลังธัมมังกัตตาธัมมากัตตเมธัมมากุศลายัสมิงสมัยกามาวัจจังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติสมนัสสหคตังญาณสัมปยุตตังรูปารัมมนังวาสัทธารัมมนังวาขันธารัมมนังวารสารัมมนังวาพุทธภารัมมนังธัมมารัมมนังวายังยังวาปนารัปตัสมิงสมัยภาสุโหติอเวเขปุโหติเยวาปนัตสมิงสมัยอัญเยปิอาทิปติจะสมุปปนาอรูปินุธัมมาอิเมธัมมากุศลปัญจขันธารูปขันธ์โทเวทนาขันธ์โทสัญญาขันธ์โทสังขารขันธ์โทวิญญาณขันธ์โทตถาคตมุตรูปขันธ์โทยังกินจิรูปังอดีตานาคตปัจจุบันนังอัตตังวาพะหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาเอนังวาปะนิตังวายังทุเรวาสันติเกวาตะเดกัจฉังอภิสันโยหิตะวาอภิสังหิปิตะวากายังวุจจติรูปขันธ์โนสังขะโหอสังขะโหสังขะหิเตนะอสังขะหิตังอสังขะหิเตนะสังขะหิตังสังขะหิเตนะสังขะหิตังอสังขะหิเตนะอสังขะหิตังสัมปโยโควิปโยโคสัมปยุตเตนะวิป
ยุตตังวิปยุตเตนะสัมปยุตตังอสังขหิตังฉะปัญญาติโยกันทะปัญญาติอายตนะปัญญาติธัตุปัญญาติสัจจะปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติกิตตังปุคคลานังปุคคลปัญญาติสัมมยวิมุตตุอสัมมยวิมุตตุกุปปธัมโมอกุปปธัมโมปริหานธัมโมอปริหานธัมโมเจตนาภาโพอนุรักขณาภาโพปุถุชนโคตรภูพยุปนตุอภยุปนตุภาภาคมโนอภาภาคมโนนิยตโตอนิยตโตปฏิปันนโกปะเลทิโตอรหาอรหัตตายะปฏิปันโนปุคคโลอุปัลลัมภะนิสาจิกาถะปะระมันเถนะติอามันตายุสัจจิกาถะปะระมันโตตะตุปุคคโลอุปัลลัมภะนิสาจิกาถะปะระมันเถนะตินะเหวังวัตตะเภทานาหินิคหังหันติปุคคโลพระเดชาธิกาตปรมาณเทนะเตนะวะดะเลวัตตาเพโยสัจจิกาตปรมาณโทตโตสุปุคคโลอุปาลัมพระเดชาธิกาตปรมาณเทนะติเมชาเยเกจิกุสลานธัมมาสัพเพเตกุสลมุลายะปัณณกุศลมุลาสัพเพธัมมากุศลายะเกจิกุศลานธัมมาสัพเพเตกุศลมุลเลนะเอกมุลายะวะปัณณกุศลมุลเลนะเอกมุลาสัพเพเตธัมมากุศลาเหตุปัจจัยโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสสยปัจจโยอุปนิสสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาญาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอันติปัจจโยนันติปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยกับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในลำดับพิธีการบำเพ็ญกุศลศพสวดพระภิธรรมของคุณแม่วาสนาชินงอทั้งสองจบนั้นก็เสร็จสิ้นพิธีลงไปนะครับและในลำดับพิธีการต่อจากนี้นะครับขออนุญาตเข้าสู่พิธีการมอบเงินนะครับลำดับแรกครับใครขออนุญาตนะครับเข้าสู่พิธีการมอบเงินนะครับจากกลุ่มพิทักษ์ธรรมโดยท่านกำนันสมหวังโรจน์เอกจิตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐมนะครับเป็นผู้มอบให้กับทายาทนะครับผู้วัยชนนะลำดับแรกขออนุญาตเรียนเชิญทายาทผู้วัยชน1ท่านนะครับเป็นตัวแทนรับมอบครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำนันสมหวังโรจน์เอกจิตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นผู้มอบนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกับและขออนุญาตอ่านต่อเลยนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเข้าสู่วิธีการมอบเงินนะครับของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกูนะครับกองทุนวันละ1บาท
ะครับขอมอบเงินสวัสดิการด้านสมาชิกเสียชีวิตและฌาปนกิจสมทบนะครับด้วยคุณวาสนาชินหงอได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกูตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา11ปี4เดือนนะครับจึงขอมอบเงินสวัสดิการด้านสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงิน 7,000 บาทและคุณวาสนาชินงอยังได้เป็นสมาชิกฌาปนกิจสมทบด้วยดังนั้นจึงขอมอบเงินฌาปนกิจสมทบอีกเป็นเงิน 12,000 บาทนะครับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกูดังนั้นจึงขอเชิญคุณเตชสิทธิ์ธรรมรักษ์เจริญนะครับตำแหน่งเลขานุการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกูและคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้แทนมอบเงินสวัสดิการและฌาปนกิจสมทบให้แด่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับขออนุญาตอ่านต่อครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญนะครับด้านชมรมผู้สูงอายุนะครับตำบลวังตะกูขอมอบเงินฌาปนกิจของชมรมให้กับทายาทของคุณแม่วาสนาชินหงอซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมเสียชีวิตโดยท่านพันโทวันรบสุคนธมณีนะครับเป็นผู้แทนของชมรมเป็นผู้มอบจำนวนเงิน 17,000 บาทนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับและในลำดับนี้นะครับเข้าสู่พิธีการทอดผ้าบังสุกุลนะครับกับในลำดับนี้นะครับขอกราบอาราธนาพระครูปรัตสาธุวัฒน์เจ้าคณะตำบลทับหลวงเจ้าอาวาสวัดวังตะกูนะครับได้มีเมตตาทอดผ้าบังสุกุลขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับนะครับเรียนเชิญตัวแทนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพอีก4ท่านได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลครับเรียนเชิญสอ.อบต.วันชัยชินหงอเรียนเชิญร้อยตำรวจโทวุฒิจันทรมาศเรียนเชิญคุณอนันต์อาทรประธานอสม.ตำบลวังตะกูเรียนเชิญสารวัตรพีรพัฒน์โชติพิเชษสารวัตรกำนันตำบลวังตะกูกับขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง4ท่านครับได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านด้วยความเคารพครับคุณตัวแทนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้ง4ท่านไว้ในโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปเรียนเชิญอีก4ท่านครับได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุลครับเรียนเชิญสอทอภิสิทธิ์แซ่ลิ้มสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐมเขต1
เรียนเชิญสท.พัชรสุกิจสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐมเรียนเชิญคุณวิชัยเปี่ยมค้ารองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐมเรียนเชิญร้อยตำรวจโทประสิทธิ์ดำกลิ่นครับขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง4ท่านครับได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุลครับขอบคุณตัวแทนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้ง4ท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับลำดับต่อไปเรียนเชิญอีก4ท่านครับได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุลครับเรียนเชิญพันตำรวจเอกอุดมเปี่ยมศักดิ์เรียนเชิญพันตำรวจโทประสิทธิ์ดีมีเรียนเชิญสจ.ประกิตแสงเพลิงเรียนเชิญพันตำรวจตรีด็อกเตอร์สฤทธิ์สายสวัสดิ์ขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง4ท่านครับได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง4ท่านด้วยความเคารพครับขอบพระคุณตัวแทนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้ง4ท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับครับและลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญตัวแทนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพอีก4ท่านครับได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระคุณเจ้านะครับเรียนเชิญสท.สุรศักดิ์สันติบุรณกุลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐมเขต1เรียนเชิญสท.วิเชียรเหล่าเท้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐมเรียนเชิญร้อยตำรวจโทวิชาญพันภักดีเรียนเชิญร้อยตำรวจโทนิยมเพชรรัตน์กับขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง4ท่านครับได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระคุณเจ้านะครับขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง4ท่านด้วยความเคารพครับกับในนามคณะท่านเจ้าภาพนะครับขอขอบพระคุณตัวแทนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้ง4ท่านครับที่ได้ให้เกียรติถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระคุณเจ้าครับครับลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ตั้งใจกรวดน้ำเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญและส่วนกุศลที่เหล่าท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำในค่ำคืนนี้เพื่ออุทิศให้กับคุณแม่วาสนาชินหงอผู้วายชนขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านครับยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอจิตังปะริตังดุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปันนราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกโววินาศตุม
จะมีปิตานังกินังทัจฉปุพเพกตมนุสรังนหิรุณังวาสุภวายวันยาปริเทวนานตังปิตานมัทายะเอวังนิทานติยาตโยจะโพธาคินาทินนาสังฆาเมสุปเดทิตาทิขรัตตังอิตายัสสะธานะโสอุปกาปะริโสยาติธัมโมจายังนิทาสิโตเปตานะปูชาตกตาคุลาลาภลัญญะภิกขุนะมนุปปทินนังภูมิเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวดาสัพพพุทธานุภาเวเณนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวดาสัพพธัมมานุภาเวเณนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวดาสัมภสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตกับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันอีกครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกท่านครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับก็สำหรับพิธีการบำเพ็ญกุศลศพสวดพระภิธรรมของคุณแม่วาสนาชินงอในค่ำคืนนี้นะครับเสร็จสิ้นพิธีลงไปนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับที่ทางคณะบุตรธิดาและญาติพี่น้องได้รับเกียรติจากชมรมผู้สูงอายุตำบลวังตะกูกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกูและชาปนกิจสมทบตำบลวังตะกูพร้อมด้วยท่านนายกณัฐพงษ์ธรรมเพชรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐมนะครับที่พร้อมด้วยกลุ่มพิทักษ์ธรรมตำบลนครปฐมที่ได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพของคุณแม่วาสนาชินงอในค่ำคืนนี้นะครับและเพื่อเป็นการขอบพระคุณนะครับกับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพที่เดินทางมาร่วมให้เกียรตินะครับที่ทางคณะลูกหลานได้จัดเตรียมอาหารว่างนะครับเพื่อเป็นการขอบพระคุณและจัดแจกให้กับทุกท่านได้นำกลับไปรับประทานที่บ้านนะครับซึ่งจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพจากโต๊ะแถวหน้านะครับทยอยลงไปรับนะครับอาหารว่างที่ลูกหลานได้เตรียมจัดแจกไว้และเพื่อเป็นการรับการขอบพระคุณกับทางคณะลูกหลานด้วยนะครับครับก็ค่อยๆทยอยนะครับจากแถวหน้านะครับครับก็เพื่อเป็นไปตามระเบียบนะครับนะก็เพื่อป้องกันโรคโควิด-19นะครับและสำหรับพิธีการในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่4มกราคมพุทธศักราช2565นักเรียนเป็นพิธีการสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ร่วมกันถวายพระอาหารเช้าแด่พระคุณเจ้านะครับ 14:00 น.เป็นพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นอานิสงส์ที่ได้กับคุณแม่วาสนาชินหงอ
14:30 น.นะครับทำพิธีสวดมาติกาทอดผ้าบังสุกุล15:00 น.นะครับทำพิธีประชุมเพลิงศพนะฉะนั้นก็เรียนประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเชื้อเชิญแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมให้เกียรติด้วยนะครับและขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์นักเรียนตำรวจรุ่น24นะครับร่วมถ่ายรูปด้านหน้าเครื่องตั้งด้วยนะครับรวมถึงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพหลายๆท่านด้วยนะครับมีความประสงค์ที่จะถ่ายรูปนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่ด้านหน้าเครื่องตั้งนะครับและในนามคณะลูกหลานนะครับต้องขออำนวยพรให้กับทุกท่านนะครับเดินทางกลับยังสถานบ้านเรือนของท่านด้วยความปลอดภัยคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมนะครับขอให้พรนั้นสำเร็จทุกประการครับพิธีการบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมของคุณแม่วาสนาชินหง้อในค่ำคืนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นพิธีลงไปนะครับในนามคณะบุตรธิดาญาติพี่น้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับเป็นที่ที่ขนาดนั้น